วันนี้นิวมีแนวทางการแต่งรถสายคีนๆมาให้ทางบ้านได้ชมกันครับเดี๋ยวเราไปเจาะรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าว่าคันด้านหลังของนิวทําอะไรไปบ้างสวัสดีครับพี่หมูสวัสดีครับผมโอ้โหต้องบอกก่อนว่าหล่อมากก่อนอื่นเลยแนะนําตัวกันหน่อยสวัสดีครับผมหมูฟรีดอมครับผมโอ้โหหมูฟรีดอมนี่มาจากอะไรพี่ก็ตั้งไปเรื่อยอ่ะพี่อ๋อตั้งฟรีดอมเขาแปลว่าอิสระไงไปไม่รอช้าเรามาจอดรถคันนี้กันหน่อยดีกว่าว่าทำอะไรไปบ้างก่อนอื่นเลยรถคันนี้เป็นปีไหนครับเป็นรถปี18แปลงหน้าสเทลครับผมแปลงหน้าที่ไหนมาแปลงหน้าที่จบที่พี่แจ็คหมดเลยครับผมอ๋อทำจบที่พี่แจ็คหมดเลยพอรู้งบประมาณคร่าวๆไหมพี่งบประมาณคร่าวๆก็อยู่ 50,000 หน่อยๆครับคือ 50,000 หน่อยๆนี่คือได้หน้าแบบนี้เลยใช่ครับผมคันนี้เห็นเขาบอกว่าเจ้าของนี่บ้าเครื่องแรงหน่อยๆด้วยใช่ๆแต่ก่อนก็มีทำวิ่งสนามแต่ตอนนี้ก็หันมาโชว์อ๋อเป็นสายโชว์ครับผมเก็บคีนๆเนียนๆใช่ครับสติกเกอร์ไม่ต้องเยอะไม่ต้องมีเอาแนวแบบเมกาไปเลยปะใช่ครับประมาณหมายถึงสีนะที่บอกว่าเมกาก็คือแบบว่ามันจะเรียบเนียนไปเลยแล้วก็แต่งรถแบบว่าคุมโทนใช่ใช่ครับอย่างพวกชุดสายไฟอะไรพวกนี้เก็บที่ไหนครับก็เก็บห้องเครื่องร่วงจบที่ร้านผมหมดครับ MT Mac Shop ครับ MT Mac Shop ฝาวาล์วส่งทำของที่แม็กพัทยาแล้วพวกเทอร์โบอินเตอร์พี่เทอร์โบอินเตอร์จบที่ร้าน MT หมดครับงบประมาณคร่าวก็ถ้าเฉพาะห้องเครื่องไม่รวมแรงก็อยู่ประมาณ150,000เฮ้ยคือได้สวยๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยอะไร MS หมดเลยระบบน้ำมันใช่ครับระบบน้ำมันด้วยโหคัดเกียร์พี่อันนั้นรวมอยู่ในรถแรงอ๋อรวมอยู่ในรถแรงก็วิ่งดีสุดอยู่80เมื่อ2ปีแล้วครับ201เมตร80 60ฟุตเท่าไหร่พี่60ฟุตอยู่18แทบกระโดดออกแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วใช่ครับเพราะว่าทุกวันนี้เวลามันพัฒนาไปมากอาจจะแบบถ้าทุกวันนี้เอาไปวิ่งก็อาจจะเวลาดีกว่านี้นะเพราะว่ามันยังสดอยู่ใช่ไหมพี่ใช่ครับอ๋อไปเลยไหมกูแล้วไปลองสนามเลยไหม พี่ห้ามผมหน่อยดิ อ่ะเทอร์โบเป็นเทอร์โบอะไรครับโบ3,800cc ครับผมบูทอยู่เท่าไหร่ครับตัวนี้บูทอยู่60บอลอุ้ยหน้าหงายแล้วนะหัวฉีดเป็นหัวฉีดอะไรครับเป็นหัวฉีดเดนโซ051ครับมีการรีแมปหรือมีกล่องอะไรไหมก็มีรีแมปแล้วก็กล่องพ่วง ECU โอ้ครบเจ้าของถามจริงเหอะตั้งเหลือวะก็สวิตช์เบิร์นเรียบร้อยแล้วเรามาเจาะภายนอกกันหน่อยดีกว่าในเรื่องของทรงคันนี้หน้าหลังลงโหลดอะไรยังไงครับหลังก็ย้ายแหนบลงแล้วก็หน้าเปลี่ยนโช๊คใหม่โหลดลง3 นิ้วข้างในล้อเป็นเบรกอะไรครับ18Zครับเป็น18Zจานอยู่เท่าไหร่ครับจานอยู่380ครับ380โอ้โหปั๊มเป็นปั๊มของปั๊มคายเย็นปั๊มเป็นปั๊มคายเย็นอ่ะต้องบอกก่อนว่าใครที่ใส่เบรกใหญ่อยู่แล้วกำลังหาล้อใส่อยู่นิวแนะนำเป็นตัวนี้เลยครับล้อเลนโซ 96M ครับตัวนี้เป็นหน้า9ครึ่งหลัง10ครึ่งหน้าออฟเซต25หลังออฟเซต30ครับมากับยางเลนโซไทฟินิกครับตัวนี้เป็นสเปค255/50/18ครับในส่วนของการรับประกันล้อนะครับโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานครับสี2ปีในส่วนของยางรับประกันบาดบวมแตกตาม180วันทุกกรณีครับรับประกันโครงสร้าง2ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรครับเดี๋ยวเราไปเจาะส่วนต่อไปกันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างในส่วนของโชคคันนี้เลือกใช้เป็นโชคอะไรครับเป็นโชคของโปรพัทครับผมโปรพัทตัวเด็กหน้าหลังโหลดอะไรยังไงครับปรับ3นิ้วครับปรับ3นิ้วด้านหลังล่ะหลังก็ย้ายแหนบลงแล้วก็ดัดแหนบหาไล่ช่วงล่างแค่นี้โอ้ยแต่ต้องบอกก่อนว่ามันก็เตี้ยแล้วนะทรงแบบนี้เตี้ยครับก็4นิ้วสอดประมาณกําลังดีทรงกําลังดีไม่ตับแตกใช่ๆพี่หมูครับสำหรับใครที่สนใจเก็บห้องเครื่องแบบนี้สวยๆแบบนี้หรือว่าต้องการโมดิฟายความแรงมีงบประมาณเริ่มต้นยังไงแนะนำลูกค้าบ้างครับก็ถ้าทำแรงงบเริ่มต้น 60,000 ครับ 60,000 ในส่วนของความสวยงามเก็บอ่ะเริ่มต้นจะเก็บสายไฟก่อนก็ได้ก็เก็บสายไฟอยู่ 20,000 ครับ20,000ก็จะได้งานเนียนๆไปเลยใช่ครับเก็บลงไม่รวมอะไรฝากวาร์ฟ Facebook หน่อยครับ Facebook ก็หมูฟรีดอมครับผมร้านอยู่ที่ไหนเอ่ยร้านอยู่หลังนิคมปิ่นทองหนึ่งครับสำหรับวันนี้นิวกับพี่หมูก็ขอตัวลาไปก่อนใครสนใจทำรถสเต็ปสวยๆแบบนี้ก็ติดต่อพี่เข้ามานะครับสำหรับวันนี้นิวกับพี่หมูขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ